เป็นประจำปี2565ณบัดนี้ครับโอกาสต่อไปนะครับเป็นการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลเทียนเล็กน้อยนะครับร่วมกันในคืนวัน15ค่ำเดือน12รับชมนะครับตั้งแต่หัวค่ำมาว่ากระทงจะผ่านมาที่นี่ครับมันก็ใช้เวลาน้อยเนาะเพราะว่าคนเยอะนะครับมาร่วมขบวนได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะครับโดยทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงและตุ้งหลวงนะครับได้จากพี่น้องในเขตหมู่บ้านในชุมชนได้มาร่วมในขบวนในครั้งนี้ซึ่งปีนี้ครับในรูปแบบของกระทงเป็นกระทงสาธิตนะครับก็เป็นกระทงสาธิตหลังจากที่ขบวนผ่านสี่แยกไฟแดงกลางเวียงนะครับสี่แยกไฟแดงวัดกลางเวียงนั้นขบวนจะมีการแสดงการฟ้อนของน้องๆจากโรงเรียนพระพุทธคุณในขบวนตลอดสายนะครับหลังจากที่ผ่านสี่แยกกลางเวียงจะมีการแสดงการฟ้อนของน้องๆจากพระพุทธคุณในขบวนนะครับซึ่งตอนนี้ขบวนกำลังเคลื่อนมาถึงสี่แยกนะครับปตท.แล้วพี่น้องทางชุมชนบ้านปัดเรียวชุมชนบ้านเจียงขุนเรืองที่ได้รอรับชมนะครับกระทงของเทศบาลตำบลเดินเท้าในปีนี้ถามว่าจะยัดกันนะครับเต็มรูปแบบนั้นหนึ่งมันต้องเลือกเนาะเนื่องจากว่าการที่มีการแข่งขันที่มีการแข่งขันการในยุคเทศบาลที่เทศบาลตำบลเดินเท้าของเทศบาลตำบลเดินเท้าในปีนี้จะเป็นรอบต่อปีหน้าว่าไงต่อเบาๆมาเลยทัก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 
จื่นเจ้าที่ติดจอรถดีพี่ติงพี่สวัสดีครับใครอยู่ตรงนี้ครับครับครับขบวนยาวขนาดดูกว่าเป็นกระทงเอ้ยเอาน้ำมาหอมมาขนมมาหอมมันจะได้ว่าเป็นกระทง
เนื่องจากว่านะเจ้าพี่น้องหมู่เฮาที่มาช่วยกันแต่งเนี่ยเพิ่นมีฝีมือแล้วก็มีความเสียสละทั้งเวลาทั้งอย่างละอย่างนะเจ้ารายได้นอกเศรษฐกิจบัดนี้แต่เพิ่นก็ยังมีความสามัคคีในการช่วยกันแต่งนะเจ้าก็มาช่วยกันสละเวลาแต่งกระทงช่วยกันนะก็เลยก็ได้กินขนมได้กินข้าวอย่างเนาะพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นก็มาช่วยกันให้กันหอมเจ้าเนาะหลายท่านก็แปลงอายังก็ได้เป็นพ่อจ้าพ่อใจแปลงอันงามบัดจ้างก็ได้มายกของนักนักมาช่วยกันนี่นะเจ้าอันนี้มันเบี้ยวเนอะไม่ชั่วอันนี้มันเบี้ยวอันนี้มันบอกงามแปลงเนี่ยมันซื่อๆอ่ะน้องพ่อก็มาช่วยกันนะเจ้าความสมานสามัคคีครั้งนี้ทำเมื่อกระทงของหมู่สี่บ้านแจงกูเรืองของเฮานั้นเกิดความสวยงามเกิดความละเอียดอ่อนนะเจ้ามีความละเอียดอ่อนอย่างใดขอเชิญท่านสัมผัสได้นะเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยกระทงของเฮาเนาะเฮาลองมาสัมผัสมาพอใกล้ๆนะเจ้าเนาะทำด้วยเปลือกข้าวโพดนะเจ้าเปลือกข้าวสะโลแห้งนี่นะเจ้าเนาะเขากินข้าวสะโลแล้วก็หลวงบอกว่าปักกาดีบ่ใครกินข้าวสาลีแล้วห้ามเอาฝางเมื่อเอาเปลือกข้าวสะโลมาเก็บไว้ดีหรอกก็ประกาศได้เป็นจัดหลายเดือนกว่าจะได้อันนกยูงแต่ละหางนี่นะเจ้าเนาะท่านลองมาสังเกตดูนะเจ้าอันนี้เป็นเพราะว่าพ่นหลวงต้องประกาศเนาะเนาะประกาศว่าโอ้ว่าข้าวโพดจะไปขวัญเถอะนี่หรอกซื้อมากินแล้วขอเก็บไว้ดีๆนี่นะเจ้าเราขอเก็บไว้ตาคือแห้งนะเจ้าเราตาแห้งแล้วเอามาตัดเป็นก้อนๆแล้วก็ฉีกเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็เอามาสานเป็นเส้นนะเจ้าก็สานเป็นเส้นแล้วยักบอกพอใจแม่ครูหมูบอกว่าหมูเฮามันบอกงามเพื่อเอาอย่างใดมีแห้งบอกแล้วก็สานกินข้าวโพดไปเห็นไหมเจ้า
เป็นกันเองนะครับขับอยู่ทางด้านหน้าท่านอาจจะอยู่ทางหัวทางสะพานอยู่ทางต้นไม้ทางด้านหน้าเพราะว่าเห็นมดนะเจ้าอยู่ตรงไหนก็เห็นเวทีแห่งนี้เป็นอยู่จากหันทั้งหมดเลยนะครับจ้าปุ๊บถ้าว่าสีดูข้างได้เป็นชุดยอดของสีที่เป็นมงคลครับเป็นมงคลกับทุกท่านนะครับจ้าท่านแล้วจะไปประดิษฐานหน้าวัดเจ้าตอนนี้ก็รอเห็นสักครั้งหนึ่งในตอนท่านสามารถจับจองที่นั่งด้านหน้าเวทีในตอนน้องเพราะว่าจะเป็นชั้นบนและชั้นล่างในตอนชั้นล่างนี่ก็ยังมีที่ว่างอยู่ในตอนท่านสามารถจับจองปูสวยๆไว้ถ่ายรูปในตอนเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดยามเป็นทางสาในตอนท่านอยู่มุมไหนท่านก็สามารถเห็นได้นะจ๊ะเทวจุฬามณีพงเคราะห์ไม่ไหลลงนาดีคือน้องพี่อยู่ดีมีจู้บุญรักษาปนความมงสุขสัพพโรคแกได้มาเติมประเพณีดีงามมาเรื่องวงรำปองประเพณีที่เป็นซึ่งปฏิวัติกันมาตั้งแต่โบราณมันเป็นเดือน12เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับทำให้น่าสะอาดเป็นจันทร์ส่องแสงกลางคืนเป็นบรรยากาศที่สวยงามมอบให้กับประชาชนผมเนี่ยพารู้สึกยินดีและติดใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีที่เป็นของเทศบาลตำบลเมืองเท้าประจำปี2565ในวันนี้5 4 3 2 1ท่านประธานกดนิมนต์แล้วนะครับกลับเล่นเข้าไปสู่กลับทางด้านท่านนายโดนทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับโพจะขึ้นจุดขึ้นแล้วนะครับเฮ้ยครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีร้องคณะปล่อยโคมบนเวทีเลยนะครับปล่อยโคมบนเวทีเลยโคมลอยนะครับเป็นโคมไฟนะครับบรรยากาศชื่นมื่นนะครับไปจับในการนะครับเนอร์ทางด้านล่างปล่อยเลยนะปล่อยให้รอท่านประธานปล่อยขึ้นก่อนแล้วครับเราก็ปล่อยตามเลยนะครับเขาจะช่วยกันปล่อยทั้งสองข้างฝั่งเวทีนี่เลยนะครับช่วยกันปล่อยด้านสองข้างเวทีพอเรียนเชิญประชาชนเอาแล้วครับวันเก่งแล้ววันเก่งแล้วพร้อมปล่อยนะครับปล่อยแล้วครับพร้อมแล้วครับเราจะปล่อยบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีนะครับปล่อยแล้วครับท่านประธานปล่อยแล้วโอ้ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับขึ้นสู่ด้านบนแล้วนะครับเป็นโลกพิเศษนะครับครับลูกพิเศษนะครับโอ้ครับโอ้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณไปยังนี้นะครับโอกาสบัดนี้ครับ
กับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับร่วมกันปล่อยโคมด้านล่างนะครับร่วมกันปล่อยโคมด้านล่างโดยพร้อมกับตาเราเสร็จแล้วเราจะร่วมกันลอยกระทงที่ท่าลอยกระทงนะครับกับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆเราจะปล่อยโคมขึ้นนะครับปล่อยโคมขึ้นเป็นโคมที่ด้านข้างทั้งสองสองเวทีได้เลยนะครับของฝั่งของเวทีนะเจ้าเราร่วมกันพอเจ็ดซิมแกนคอร์เนอร์นะครับเป็นร่วมกันปล่อยนะเจ้าร่วมกันปล่อยเจ้าขอบคุณในส่วนของท่านผู้กำกับโดยนะครับท่านพันตำรวจเอกสง่าศรีวิชัยขอบคุณท่านเกษตรอำเภอนะครับท่านพัฒนาการอำเภอ